สวัสดีค่ะเที่ยวสบายสบายสไตล์บ้านแทนนะคะวันนี้บ้านแทนจะพาเพื่อนๆมาช้อปปิ้งซื้อของทานอาหารแล้วก็มาหาขนมอร่อยๆทานที่ตลาดนัดคูหวีตลาดนัดคูหวีตั้งอยู่ข้างธนาคารกรุงศรีสำนักงานใหญ่พระราม3ค่ะตัวตลาดติดกับถนนพระราม3เลยนะคะแล้วก็ทางเข้าตลาดเนี่ยก็จะอยู่ที่ซอยพระราม3 44ค่ะเราสามารถเอารถเข้าไปจอดข้างในตลาดได้นะคะโดยเลี้ยวเข้าซอยพระราม3 44ค่ะแล้วก็ขับตรงเข้าไปด้านหลังตลาดนะคะก็จะมีลานจอดรถของตลาดให้นะคะแต่ว่าเสียค่าจอดรถประมาณ10บาทค่ะตรงนี้คือส่วนหลังตลาดนะคะที่เป็นลานจอดรถค่ะอันนี้คือริมถนนพระราม3นะคะข้างหน้าตลาดนัดคูหวีค่ะริมถนนพระราม3เนี่ยเขาก็จะมีอาหารมีของทานเล่นขายด้วยนะคะเราสามารถเดินจากธนาคารกรุงศรีสำนักงานใหญ่มาที่ตลาดคูหวีก็ได้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่มาทำธุระที่ธนาคารกรุงศรีนะคะก็สามารถจอดรถที่ธนาคารแล้วก็สามารถเดินมาที่ตลาดคูหวีได้เลยค่ะเพราะว่าตัวตลาดเนี่ยอยู่ติดกับธนาคารเลยนะคะอันนี้เรากำลังจะเดินจากริมถนนพระราม3นะคะเข้าไปที่ตัวตลาดนัดคูหวีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตลาดนัดคูหวีมีสินค้าอะไรน่าสนใจบ้างค่ะตอนนี้เรากำลังเลี้ยวเข้าไปที่ตัวตลาดนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆตามบ้านแทนมาเลยนะคะมาดูกันว่ามีสินค้าอะไรน่าซื้อบ้างนะคะมาชมบรรยากาศของตลาดกันค่ะเดินจากถนนพระราม3เข้ามานิดนึงนะคะก็จะถึงตลาดนัดคูหวีแล้วนะคะส่วนด้านหน้าของตลาดเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนโรงอาหารค่ะแล้วก็มีอาหารขายค่ะมีทั้งอาหารตามสั่งนะคะแล้วก็อาหารสำเร็จรูปจานเดียวข้าวแกงอะไรพวกนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวก็มีค่ะก็จากที่บ้านแทนเคยลองซื้อมาทานนะคะอาหารก็รสชาติใช้ได้ค่ะแล้วก็บางร้านก็ราคาไม่แพงนะคะเริ่มต้นที่ 35-40 บาทค่ะตลาดนัดคูหวีเขาจะเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณ6โมงเช้าเนี่ยตลาดเขาก็เปิดแล้วนะคะแล้วก็เปิดยาวไปถึงประมาณช่วงบ่าย2โมงนะคะร้านค้าต่างๆเขาก็จะเริ่มเก็บร้านแล้วนะคะศูนย์อาหารของคูหวีนะคะเขาจะมีพื้นที่กว้างใหญ่มากนะคะแล้วก็มีโต๊ะเก้าอี้ไว้สำหรับรับประทานอาหารเยอะมากนะคะรองรับคนได้เยอะมากนะคะหลายร้อยคนเลยค่ะแล้วก็ตลาดนัดคูหวีเนี่ยส่วนใหญ่ช่วงเช้าหรือว่าช่วงกลางวันเนี่ยก็จะมีพนักงานของธนาคารกรุงศรีแล้วก็พนักงานออฟฟิศแถวนี้ค่ะมารับประทานอาหารกันช่วงที่บ้านแทนมานี่ก็คือช่วงประมาณ10โมงเช้านะคะคนก็เลยไม่เยอะมากเคยมาช่วงประมาณเที่ยงเนี่ยก็คือโต๊ะเก้าอี้เนี่ยก็จะเต็มกันหมดเลยนะคะแล้วก็คนเยอะมากๆนะคะถ้าเพื่อนๆอยากมาช้อปปิ้งนะคะแล้วก็ไม่อยากมาช่วงที่มีลูกค้าเยอะๆเนี่ยก็มาช่วงสายๆได้นะคะประมาณ9โมง10โมงเนี่ยลูกค้าเขาก็จะไม่เยอะมากนะคะเราก็สามารถที่จะนั่งทานอาหารแล้วก็เดินช้อปปิ้งได้ชิลๆค่ะจากศูนย์อาหารนะคะถ้าเราเดินลึกมาข้างในตัวตลาดนะคะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นที่ขายสินค้านะคะขายเสื้อผ้าแล้วก็ของกินของใช้ต่างๆค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆตามบ้านแทนมันเลยนะคะมาดูว่ามีสินค้าอะไรขายบ้างนะคะThank you.
นขายสินค้าของตลาดคูอีนะคะโซนเนี้ยนะคะก็คืออยู่ด้านหลังตลาดนะคะแล้วก็เขาจะทำเป็นล็อกขายสินค้าเนี่ยยาวประมาณ 4-5 ล็อกนะคะยาวไปจนถึงด้านข้างของธนาคารกรุงศรีเลยนะคะแล้วก็แบ่งออกเป็นทางเดินประมาณ 4-5 ช่องนะคะเราก็สามารถเดินตามทางเนี่ยค่ะแล้วก็เลือกซื้อสินค้าตามลายทางไปได้เลยนะคะเดินกันได้ยาวๆเลยนะคะสินค้าที่นี่เยอะมากนะคะตะการตามากแล้วก็จากที่สอบถามมาก็ราคาสินค้าราคาไม่แพงนะคะก็มีหลากหลายสินค้าด้วยนะคะเพื่อนๆถ้ามาเที่ยวแถวพระราม3หรือว่ามีธุระที่ผ่านมาแถวนี้นะคะก็แนะนำนะคะตลาดคุยก็มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะมีทั้งอาหารแล้วก็มีทั้งขนมให้รับประทานด้วยนะคะตลาดนัดคูวีเขาจะเปิดวันทำงานนะคะก็สังเกตแล้วกันนะคะว่าวันไหนเป็นวันทำงานของธนาคารธนาคารกรุงศรีนะคะตลาดเราก็จะเปิดค่ะส่วนใหญ่ตลาดก็จะเปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วงประมาณสัก6 โมงถึงประมาณบ่าย2 โมงนะคะลูกค้าส่วนใหญ่ที่เท่าที่เห็นนะคะที่เขามาเดินตลาดโควิดเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็พนักงานของธนาคารกรุงศรีซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะมีพนักงานออฟฟิศแถวๆพระราม3เนี่ยนะคะสุดท้ายนี้นะคะบ้านแทนก็ฝากบรรยากาศของตลาดโควิดนะคะให้เพื่อนรับชมไปพลางๆนะคะแล้วก็วันนี้ก็บ้านแทนก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเอาไว้โอกาสหน้าเรากลับมาท่องเที่ยวด้วยกันอีกนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามบ้านแทนนะคะเป็นกำลังใจให้บ้านแทนด้วยค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ